ชีไม่ได้เอามาสวัสดีค่ะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องของการผลิตนะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องของการผลิตนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์จำเป็นไหมคะจำเป็นกับใครคะกับตนเองและกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งครัวเรือนนะคะทั้งชุมชนนะคะทั้งผู้ผลิตเองรวมไปถึงทั้งประเทศชาติและรวมไปถึงระหว่างประเทศนะคะในแต่ละประเทศก็มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจกันด้วยวันนี้เราจะมาเรียนว่าแหล่งที่มาของเศรษฐศาสตร์แหล่งที่มาของเศรษฐศาสตร์ค่ะนักเรียนจำได้ไหมว่ามันมาจากอะไรมันมาจากทรัพยากรที่มันมีจำกัดในขณะที่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเกิดในเรื่องของสิ่งที่ต้องเลือกกลางวันนี้จะเลือกกินอะไรคะก๋วยเตี๋ยวบ้างข้าวบ้างใช่ไหมคะอันนี้คือทางเลือกนะคะเลือกได้ทุกอย่างไหมเลือกได้ทุกอย่างไหมไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าตังค์ไม่พอค่ะเพราะว่าทรัพยากรมันมีจำกัดนั่นเองนะคะและทุกๆครั้งที่เราเลือกทุกๆครั้งที่เราเลือกนะคะมันจะเกิดค่าเสียโอกาสค่ะค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสคือสิ่งที่เราไม่ได้เลือกและมีมูลค่าสูงสุดค่าเสียโอกาสคือมูลค่าสูงสุดของสิ่งที่เราไม่ได้เลือกนะคะอ้าวจดสไลด์นี้ไปจดหรือยังหรือว่าเรียนแล้วเรียนไปหรือยังเรียนแล้วทางฝั่งบ้านแม่สลิดหลวงสไลด์นี้เรียนหรือยังคะยังเดินกันอยู่เลยรัฐประชาคะเรียนหรือยังคะฝั่งตากพิษเรียนแล้วค่ะไม่ทราบว่าทางฝั่งปลายทางได้เรียนหรือยังคะครูจะได้รอให้นักเรียนจดฮะโอเคอ่ะมันฝั่งปลายทางจดนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการเลือกนะคะคือแหล่งที่มาของเศรษฐศาสตร์นั่นเองจดในเรื่องของแหล่งที่มาของเศรษฐศาสตรแหล่งที่มาของเศรษฐศาสตร์แหล่งที่มาของเศรษฐศาสตร์นะคะมาจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดและต้องเกิดทุกๆครั้งนั้นน่ะจะเกิดทางเลือกทุกๆครั้งนั้นน่ะจะเกิดทางเลือกมาโรงเรียนเรามาโรงเรียนเราสามารถมาได้กี่ทางคะหลายทางใช่ไหมคะมีทางไหนบ้างขี่ช้างมาเดินมามอเตอร์ไซค์มาขี่จักรยานมาถึงพร้อมกันไหมคะในแต่ละการเดินทางไม่พร้อมกันอันนั้นแหละสิ่งที่เสียโอกาสคือเวลาที่เราสูญเสียไปนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าค่าเสียโอกาสอันไหนที่เสียเวลาเยอะสุดอันนั้นก็คือค่าเสียโอกาสนะคะจดเรียบร้อยแล้วนะครูไปสไลด์ถัดไปนะคะสไลด์นี้จดยังจ
จดแล้วนักเรียนคะโรงเรียนปลายทางนะคะสไลด์นี้ค่ะตาพิษก็ทบทวนไปนะคะในขณะที่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดนะคะและทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจำกัดนะคะทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้ในการผลิตสินค้าเราเรียกว่าปัจจัยการผลิตหรือหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนว่าทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งมีทั้งหมด4อย่างด้วยกัน1คือที่ดิน2คือทุนอันที่3คือแรงงานและ4คือผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการถ้าอยู่ทางฝั่งที่เรียกว่าในระดับผู้ผลิตเป็นอะไรคะนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรผู้ผลิตก็ต้องเป็นผู้ประกอบการนะคะอ้าวจดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ความหมายของคำว่าที่ดินเราจดไปแล้วใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวรอโรงเรียนปลายทางนะคะจดนะคะบ้านหนองแดนเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะโรงเรียนไหนยังจดไม่เสร็จยกมือขึ้นค่ะโอเคThank you.
ต่อไปนะคะต่อไปนะความหมายของที่ดินนะคะที่ดินคืออะไรที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์ตากพีชเราเรียนแล้วเดี๋ยวครูจะหาแบบฝึกหัดให้ทำเดี๋ยวระหว่างรอเขาว่าจะได้ไม่ซนที่ดินนะคะคือพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกอาจจะเป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการก็ได้นะคะรวมไปถึงทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆป่าไม้แร่ธาตุในดินนะคะรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะผลตอบแทนของที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์คือค่าเช่าผลตอบแทนที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์คือค่าเช่านะคะนักเรียนคะตากพีชเขียนในสมุดค่ะตากพีชเขียนในสมุดค่ะโรงเรียนปลายทางเขียนในเรื่องของที่ดินนะคะความหมายของที่ดินแล้วก็ผลตอบแทนนะคะคือค่าเช่าก่อนนะโรงเรียนปลายทางคะเราเดี๋ยวเราจะเรียนสไลด์ถัดไปนะคะเมื่อกี้เรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของที่ดินนะคะที่ดินคือพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือว่าตั้งประกอบกิจการนั้นๆ นะคะรวมไปถึงสภาพภูมิประเทศดินแร่ธาตุป่าไม้นะคะแล้วก็ภูมิอากาศเหนือพื้นดินด้วยนะคะผลตอบแทนของที่ดินคือค่าเช่านั่นเอง2ค่ะปัจจัยการผลิตอันที่2นะคะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้าและบริการสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้าและบริการนั้นน่ะคืออุปกรณ์ต่างๆนั่นเองหรือว่าวัตถุดิบนั่นเองนะคะที่นำมาประกอบเป็นสินค้าหรือการบริการนั้นๆเช่นบ้านหนองแดนคะ
ร้านเสริมสวยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะน่ะช่วยครูหน่อยสิมีตัวแทนมาตอบให้ครูหน่อยบ้านหนองแดนคะร้านเสริมสวยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างงานมีทำยังคะว่าไงนะคะเครื่องหนีบไดร์เป่าผมเครื่องแต่งหน้าไดร์เป่าผมเครื่องแต่งหน้าเก้าอี้เครื่องอบไอ้น้ำประมาณนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะกลับไปนั่งที่ได้ไหนบ้านแม่สลิดหลวงถ้าเราประกอบกิจการอะไรดีนะร้านซ่อมรถยนต์ค่ะร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้อ่ะร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เราจะต้องมีทุนอะไรบ้างคะระหว่างนี้จดไปด้วยนะคะระหว่างนี้จดไปด้วยนะคะบ้านแม่สลิดหลวงค่ะขอตัวแทนตอบค่ะว่าทุนในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้างจดหรือยังเรามีงานทำแล้วนะตั้งแต่ตื่นมาค่ะตั้งแต่ตื่นมาทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นมาทำอะไรบ้างจนถึงนอนนะคะไม่ใช่สามเวลานะทำเลยค่ะไม่หูฟังอะไรได้บ้างจ๋าอะไรนะคะถ้าเสียโอกาสคืออะไรถ้าเสียโอกาสคือสิ่งที่เราไม่ได้เลือกทำเหมือนกับว่าถ้าเราสักผ้าปวดเต้นเองแต่คืออยากรู้ว่าถ้าเสียโอกาสของเราสูงสุดคืออะไรแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะว่ากิจวัตรตกลงบ้านแม่สลิดหลวงคะครูถามว่าร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ค่ะอุปกรณ์น่าจะมีอะไรบ้างคะฮะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องไมค์ใช่ไหมโอเคค่ะอุปกรณ์ละของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะมีพวกประแจใช่ไหมคะไขควงอย่างเงี้ยนะคะอะไรนะที่เติมลมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือทุนเนาะในทางเศรษฐศาสตร์เงินไม่ถือว่าเป็นทุนนะคะเพราะว่าเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจะมีเฉพาะอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าและบริการเท่านั้นเงินน่ะมีแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาจึงเป็นทุนนะคะผลตอบแทนของทุนคือดอกเบี้ยผลตอบแทนของทุนคือดอกเบี้ยจดนะคะจดนะคะโรงเรียนปลายทางจดนะคะผลตอบแทนของที่ดินคือค่าเช่าผลตอบแทนของทุนคือดอกเบี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาเสนอให้ดูในปลายทางฟังนะคะ
นักเรียนคะแต่ละวันไม่เหมือนกันนักเรียนตากพิษเงียบ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 ต่อไปนะคะทันไม่เอ่ยมีใครยังจดไม่เสร็จบ้างบ้านหนองแดนบ้านแม่สลิดหลวงลาดประชาจดเสร็จหรือยังคะยกมือให้หน่อยค่ะใครยังจดไม่เสร็จยกมือค่ะในทางเศรษฐศาสตร์นะคะแรงงานสัตว์นั้นอะจัดว่าเป็นทุนนะคะเพราะว่าแรงงานของมนุษย์เท่านั้นที่จัดว่าเป็นแรงงานในทางเศรษฐศาสตร์จำไว้นะหุ่นยนต์อย่างเงี้ยนะคะเป็นทุนหุ่นยนต์ก็เป็นทุนนะอาคารโรงเรือนต่างๆนะคะจัดเป็นทุนต่อไปนะคะครูเลื่อนสไลด์ต่อไปนะสามแรงงานค่ะแรงงานนะคะแรงงานคือทรัพยากรมนุษย์เท่านั้นนะคะที่ใช้กำลังกายกำลังความคิดในความชำนาญต่างๆคุณหมอคุณครูนะคะช่างซ่อมรถล้วนแต่เป็นแรงงานทั้งสิ้นเพราะว่าผลตอบแทนของแรงงานคือค่าจ้างเงินเดือนค่าแรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างตรงนี้ในทางเศรษฐศาสตร์คือแรงงานจำไว้นะวัวควายได้เงินเดือนไหมลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ววัวควายเป็นแรงงานในทางเศรษฐศาสตร์ไหมคะไม่ใช่
บ้านหนองแดนแม่สลิดหลวงลาดประชายกมือแล้วแสดงว่ายังไม่เสร็จหรือว่าเสร็จแล้วจดยังไม่เสร็จยกมือขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวให้เวลาอีก2นาทีนะคะอ้าวค่ะผู้กดสไลด์ต่อไปนะคะต่อไปผู้ประกอบการค่ะผู้ประกอบการคือผู้ที่รวบรวมเอาปัจจัยการผลิตนักเรียนคะปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างนะ1ที่ดิน2ทุน3แปลงงานนั่นแหละเขารวบรวมเอาปัจจัยการผลิตเหล่านี้ออกมาผลิตเป็นสินค้าและบริการนะคะซึ่งผลตอบแทนของผู้ประกอบการคือกำไรหรืออาจจะขาดทุนอ่ะจดสไลด์นี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายในเรื่องของสินค้าและบริการนักเรียนคะตากพิษเดี๋ยวเตรียมนำเสนอก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเตรียมนำเสนองานของตนเองนั่นแหละครูให้งานทำอ่ะก็เราไม่สนใจฟังเราเรียนแล้วเราเตรียมนำเสนอนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
ายทางเราไปต่อนะคะโรงเรียนปลายทางคะช่วยตอบครูหน่อยโรงเรียนปลายทางคะช่วยตอบครูหน่อยค่ะตัวอย่างค่ะวันนี้ก้อนเมฆให้ท้องฟ้าเช่าห้องเย็นนักเรียนต้องตีความว่าห้องเย็นเป็นอะไรนะคะห้องเย็นคืออะไรห้องเย็นคือตู้อันนั้นมันโรงเย็นจ้ะตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยที่มีความเย็นนะคะในการเช่าในการเก็บสินค้านะคะก้อนเมฆจะได้รับค่าตอบแทนจากท้องฟ้าคืออะไรคะบ้านหนองแดนค่ะช่วยตอบครูหน่อยบ้านแม่สลิดหลวงครูไม่ได้ยินเสียงไหมบ้านหนองแดงตอบหน่อยค่ะค่าเช่าครับค่าเช่าแสดงว่าห้องเย็นเนี่ยเป็นที่ดินสิลาดประชาคะห้องเย็นเป็นที่ดินไหมคะห้องเย็นเป็นที่ดินไหมคะเราต้องตีความก่อนว่าห้องเย็นเป็นอะไรห้องเย็นเป็นที่ดินไหมคะที่ลาดประชาไมค์ก็ไม่ดีเหมือนกันเหรอคะห้องเย็นเป็นที่ดินนะไม่เป็นที่ดินใช่ไหมไม่เป็นที่ดินไม่เป็นที่ดินสามารถเคลื่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปตั้งตรงนู้นตรงนี้ของสถานที่ตั้งต่างๆได้เพราะฉะนั้นแล้วห้องเย็นการเช่าห้องเย็นผลตอบแทนคือถูกต้องค่ะคำคือดอกเบี้ยค่ะเพราะว่าห้องเย็นเป็นทุนเห็นไหมการที่เรารู้ความหมายนะคะเราต้องสามารถวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ด้วยลูกข้อต่อไปนะคะสไลด์นี้ไม่ต้องจดนะข้อต่อไปนะคะเงินเป็นทุนหรือไม่ด้านประชาค่ะช่วยตอบครูหน่อยรัฐประชาช่วยตอบครูหน่อยค่ะประชาคะไมค์เขาก็ไม่ดีเหมือนกันหรอฮะเงินเป็นทุนหรือไม่คะใครว่าเป็นทุนยกมือขึ้นนักเรียนโรงเรียนปลายทางใครว่าเงินเป็นทุนยกมือขึ้นค่ะใครว่าไม่เป็นยกมือขึ้นค่ะแล้วคนที่ไม่ตอบคืออะไรคะคำตอบคือเงินเป็นทุนไหมคะตอบผิดไม่เป็นทุนนะคะเงินไม่เป็นทุนแต่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะต่อไปควายที่ใช้ไถนาจ้ะเป็นอะไรจ๊ะเป็นปัจจัยการผลิตอะไรเป็นทุนนะเป็นทุนนะคะไม่มีใครตอบเป็นแรงงานนะคุณหมอเป็นแรงงานหรือไม่คะเป็นเพราะเป็นผู้ใช้ความชำนาญในวิชาชีพและได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆนะคะชั่วโมงหน้าเราจะขึ้นในเรื่องของความขาดแคลนและในความหมายของการเลือก
และค่าเสียโอกาสนะคะชั่วโมงหน้าจะมีเด็กนักเรียนตากพิษบางคนนะคะออกมานำเสนอให้ฟังในเรื่องของกิจวัตรประจำวันของเขานะคะทำให้เสียค่าโอกาสอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ